เปิดคำพิพากษาคุก20ปีลุงพลชี้พิรุธเส้นผมโทรศัพท์เปิดคำพิพากษาจำคุกลุงพล2ข้อหารวม20ปีคดีน้องชมพู่ชี้พิรุธเส้นผมโทรศัพท์หลังผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ประกอบกับคำเบิกความของพยานผู้เชี่ยวชาญเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่20ธันวาคม2566ที่ศาลจังหวัดมุกดาหารนายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสมพรหลาบโพหรือป้าแตนพร้อมด้วยนายสุรชัยชินชัยทีมทนายความเดินทางมาฟังคำพิพากษาในคดีที่อัยการจังหวัดมุกดาหารเป็นโจทก์ฟ้องนายชัยพลและนางสมพรจำเลยในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่วัย3ขวบที่หายออกไปจากบ้านในพื้นที่บ้านกกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่11พฤษภาคม2563สำหรับคำพิพากษาระบุว่าศาลจังหวัดมุกดาหารอ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่อ.เศษ 1013 ส่วน 2564 ระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหารโจทนางสาวิตรีวงศรีชาโจทร่วมที่1นายอนามัยวงศรีชาโจทร่วมที่2กับนายชัยพลหรือพลวิภาจำเลยที่1และนางสาวสมพรหรือแตนหลาบโพจำเลยที่2โดยมีโจทร่วมทั้งสองยื่นคำร้องขอเรียกค่าสินไหมทดแทนทางแพ่งโจทฟ้องว่าเมื่อวันที่11พฤษภาคม2563จำเลยที่1พรากเด็กหญิงอรวรรณหรือชมพู่วงศรีชาอายุ3ปีเศษซึ่งเป็นเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากโจทร่วมทั้งสองมารดาและบิดาโดยปราศจากเหตุอันสมควรเมื่อระหว่างวันที่11ถึงวันที่13พฤษภาคม2563จำเลยที่1โดยเจตนาฆ่าเด็กหญิงอรวรรณซึ่งเป็นเด็กอายุยังไม่เกิน9ปีไปทอดทิ้งณเขาภูเหล็กไฟเพียงลำพังโดยไม่มีอาหารและน้ำดื่มเพื่อให้เด็กหญิงอรวรรณพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กหญิงอรวรรณถึงแก่ความตายและเมื่อระหว่างวันที่13ถึงวันที่14พฤษภาคม2563ภายหลังผู้ตายถึงแก่ความตายแล้วก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จจำเลยทั้งสองร่วมกันเคลื่อนย้ายศพผู้ตายแล้วถอดเสื้อผ้าและกางเกงออกเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่พบศพเข้าใจว่าผู้ตายถูกล่วงละเมิดทางเพศและถูกทำร้ายถึงแก่ความตายในประการที่น่าจะทำให้การชันสูตรพลิกศพผู้ตายหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าจำเลยทั้งสองกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่เห็นว่าบริเวณที่พบศพเด็กหญิงอรวรรณผู้ตายอยู่บนเขาภูเหล็กไฟห่างจากจุดที่มีคนพบเห็นผู้ตายครั้งสุดท้ายประมาณ 1.5 กิโลเมตรและเป็นทางลาดชันเปิดคำพิพากษาจำคุกลุงพล2ข้อหารวม20ปีคดีน้องชมพู่ชี้พิรุธเส้นผมโทรศัพท์เปิดคำพิพากษาจำคุกลุงพล2ข้อหารวม20ปีคดีน้องชมพู่ชี้พิรุธเส้นผมโทรศัพท์ประกอบกับบริเวณดังกล่าวมีการตรวจพบเส้นผมผู้ตายหลายเส้นที่มีลักษณะถูกตัดด้วยของแข็งมีคมจึงเชื่อว่าผู้ตายซึ่งมีอายุเพียง3ปีเศษไม่สามารถเดินขึ้นไปถึงบริเวณที่พบศพและใช้ของแข็งมีคมตัดเส้นผมของตนเองได้แต่ต้องมีคนร้ายพาผู้ตายไปปัญหาต่อมาต้องวินิจฉัยว่าจำเลยที่หนึ่งเป็นคนร้ายหรือไม่เห็นว่าประการแรกในวันเกิดเหตุเวลาประมาณ9นาฬิกาผู้ตายเล่นอยู่บริเวณหน้าบ้านพักและมีเด็กหญิงกอที่สาวผู้ตายนอนเล่นโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ใกล้เคียงกระทั่งเวลาประมาณ9นาฬิกา50นาทีเด็กหญิงกอมองหาผู้ตายไม่เห็นจึงออกตามหาดังนั้นผู้ตายต้องหายตัวไปก่อนช่วงเวลาดังกล่าวโดยเด็กหญิงกอเบิกความว่าไม่ได้ยินเสียงผู้ตายร้องแต่อย่างใด
เชื่อว่าคนร้ายที่พาผู้ตายไปต้องเป็นญาติหรือบุคคลใกล้ชิดในหมู่บ้านที่ผู้ตายรู้จักดีเนื่องจากผู้ตายจะร้องไห้หากถูกคนแปลกหน้าอุ้มเจ้าพนักงานตำรวจจึงสืบสวนกลุ่มบุคคลดังกล่าว14คนแบ่งเป็นญาติ12คนและบุคคลใกล้ชิด2คนพบว่า13คนมีหลักฐานยืนยันที่อยู่หรือตำแหน่งอ้างอิงจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ชัดเจนยกเว้นจำเลยที่1ซึ่งไม่สามารถยืนยันหลักฐานที่อยู่ได้แน่ชัดในเวลาที่ผู้ตายหายตัวไปประการที่สองจำเลยที่หนึ่งให้การเป็นข้อพิรุธหลายอย่างอาทิจำเลยที่หนึ่งให้การกับเจ้าพนักงานตำรวจชุดสืบสวนว่าวันเกิดเหตุจำเลยที่หนึ่งมีนัดไปรับพระสอที่วัดถ้ำภูผาแอกขณะเดินทางไปวัดจำเลยที่สองโทรศัพท์แจ้งจำเลยที่หนึ่งว่าผู้ตายหายตัวไปแต่ครอบครัวของจำเลยทั้งสองมีโทรศัพท์เคลื่อนที่เพียงเครื่องเดียวอยู่กับจำเลยที่สองจึงเป็นไปไม่ได้ที่จำเลยที่สองจะโทรศัพท์แจ้งเรื่องแก่จำเลยที่หนึ่งอีกทั้งพระบอซึ่งจำวัดอยู่ที่วัดถ้ำภูผาแอกเช่นกันยืนยันว่าวันดังกล่าวเวลาประมาณ10นาฬิกาจำเลยที่หนึ่งเดินทางไปถึงวัดและพูดกับพระบอว่าหลานหายเกือบไม่ได้ไปส่งพระทั้งที่ในขณะนั้นจำเลยที่หนึ่งซึ่งไม่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตัวต้องยังไม่ทราบเหตุว่าผู้ตายหายตัวไปประการที่สามพยานโจทย์ปากนายวอและนางพอให้การในชั้นสอบสวนว่าพยานเห็นจำเลยที่หนึ่งอยู่บริเวณสวนยางพาราซึ่งเป็นทางเดินที่สามารถเข้าถึงจุดที่ผู้ตายหายตัวไปในช่วงเวลาที่คนร้ายลงมือกระทําความผิดโดยขณะที่มีการสอบสวนเรื่องนี้จำเลยที่หนึ่งพยายามไปพูดคุยกับนายวอให้นายวอบอกเจ้าพนักงานตำรวจว่านายวอพบจำเลยที่หนึ่งในช่วงเวลา7นาฬิกาไม่ใช่ช่วงเวลาที่เกิดเหตุเพื่อไม่ให้เจ้าพนักงานตำรวจสงสัยจำเลยที่หนึ่งจึงเป็นข้อพิรุธว่าหากจำเลยที่หนึ่งไม่ได้กระทำความผิดเหตุใดต้องพูดจาในลักษณะดังกล่าวกับพยานที่ให้การต่อเจ้าพนักงานตำรวจตามข้อเท็จจริงที่ตนรู้เห็นแม้ต่อมาในขณะสืบพยานนางพอจะเบิกความว่าตนไม่ได้เห็นจำเลยที่หนึ่งบริเวณสวนยางพาราแต่ก็เป็นการกลับคำภายหลังเกิดเหตุกว่า2ปีซึ่งอาจทำเพื่อช่วยเหลือจำเลยที่หนึ่งคำให้การในชั้นสอบสวนของนางพอจึงมีน้ำหนักน่าเชื่อถือยิ่งกว่าประการสุดท้ายภายหลังเจ้าพนักงานตำรวจตั้งข้อสงสัยว่าจำเลยที่หนึ่งเป็นคนร้ายจึงมีการเข้าตรวจค้นรถยนต์จำเลยที่หนึ่งพบเส้นผม16เส้นและวัตถุพยานอื่นโดยผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ประกอบกับคำเบิกความของพยานผู้เชี่ยวชาญปรากฏว่าเส้นผม1เส้นที่ตกอยู่ในรถยนต์จำเลยที่หนึ่งมีองศาของรอยตัดหน้าตัดและพื้นผิวด้านข้างตรงกันกับเส้นผมผู้ตาย2เส้นซึ่งตรวจเก็บได้จากบริเวณที่พบศพผู้ตายเส้นผมทั้ง3เส้นดังกล่าวจึงถูกตัดในคราวเดียวกันด้วยวัตถุของแข็งมีคมชนิดเดียวกันเชื้อเชื่อว่าจำเลยที่หนึ่งเป็นผู้ใช้ของแข็งมีคมตัดเส้นผมผู้ตายแต่ด้วยเหตุที่เส้นผมมีขนาดเล็กมากจำเลยที่หนึ่งจึงไม่สังเกตว่ามีเส้นผมผู้ตายเส้นหนึ่งตกอยู่ในรถยนต์ของตนทั้งนี้การสืบสวนสอบสวนของเจ้าพนักงานตำรวจในคดีนี้ไม่ได้มุ่งเป้าไปยังจำเลยที่หนึ่งมาแต่แรกหากเกิดจากการรวบรวมพยานหลักฐานและตั้งข้อสันนิษฐานอย่างเป็นลำดับขั้นตอนดังวินิจฉัยไว้ข้างต้นโดยไม่ปรากฏว่าผู้ที่เกี่ยวข้องคนใดมีสาเหตุโกรธเคืองหรือมูลเหตุชักจูงใจในการใส่ร้ายจำเลยที่หนึ่งจึงเชื่อว่าจำเลยที่หนึ่งเป็นคนร้ายที่พาผู้ตายขึ้นไปบนเขาภูเหล็กไฟอ่านข่าวเปิดพยานหลักฐาน8ข้อนำไปสู่การตัดสินคดีน้องชมพู่จำคุกลุงพล20ปีอ่านข่าวด่วนศาลพิพากษาจำคุกลุงพล2ข้อหารวม20ปีคดีน้องชมพู่ปัญหาต่อมาต้องวินิจฉัยว่าขณะพาผู้ตายขึ้นไปบนเขาภูเหล็กไฟจำเลยที่1รู้หรือไม่ว่าผู้ตายถึงแก่ความตายแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่เห็นว่าจำเลยที่
1. ไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับโจทก์ร่วมทั้งสองหรือผู้ตายมาก่อนจึงไม่น่าเชื่อว่าจำเลยที่1มีเจตนาฆ่าหรือเจตนาทอดทิ้งผู้ตายประกอบกับรายงานการตรวจศพผู้ตายพบรอยช้ำใต้หนังศีรษะบริเวณหน้าผากด้านซ้ายและท้ายทอยเป็นจ้ำจ้ำจึงอาจเป็นกรณีที่ผู้ตายหมดสติไปส่วนจำเลยที่1ไม่ได้ตรวจดูให้ดีเลยพาผู้ตายไปทิ้งไว้บนเขาภูเหล็กไฟการกระทําของจำเลยที่1เป็นความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนที่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันเคลื่อนย้ายศพนั้นเห็นว่าภายหลังวันเกิดเหตุจนถึงวันที่พบศพผู้ตายโจทก์ไม่มีพยานคนใดเบิกความว่าเห็นจำเลยทั้งสองขึ้นไปบนเขาภูเหล็กไฟแม้ผลการตรวจเส้นผม3เส้นจากบริเวณที่พบศพผู้ตายมี mtDNA ตรงกับจำเลยที่สองแต่การตรวจหา mtDNA นั้นไม่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลได้เพียงแต่ระบุได้ว่าเป็นเส้นผมของบุคคลที่อยู่ในสายมารดาเดียวกับผู้ตายเท่านั้นเส้นผมดังกล่าวจึงไม่จำต้องเป็นของจำเลยที่สองเพียงผู้เดียวเห็นควรยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยทั้งสองในข้อหานี้พิพากษาว่าจำเลยที่1มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291317วรรคแรกฐานกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำคุก10ปีฐานพรากเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันสมควรจำคุก10ปีข้อหาอื่นสำหรับจำเลยที่1ให้ยกและยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่2กับให้จำเลยที่1ชำระค่าสินไหมทดแทนทางแพ่งให้แก่โจทก์ร่วมทั้งสองอันหนึ่งคดีนี้อธิบดีผู้พิพากษาภาค4และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารตรวจสำนวนและทำความเห็นแย้งว่าพยานหลักฐานของโจทก์และโจทก์ร่วมทั้งสองมีข้อสงสัยตามสมควรต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยที่1เห็นควรพิพากษายกฟ้องจึงให้รวมไว้ในสำนวนตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา 11(1) แฟนๆเอ็นดูวิภาวีควงเพื่อนร่วมทีมโชว์ลีลาแดนกลางหิมะมดวิภาวีสีทองควงแขนอีดาฮยอนเพื่อนร่วมทีมบุนไดฮิลสเตรทโชว์ลีลาแดนท่ามกลางหิมะโปรยปรายสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนๆที่ได้เห็นคลิปดังกล่าวโดยนักวอลเลย์บอลวัย24ปีได้โพสต์คลิปผ่านทางติ๊กต็อกของตนเองซึ่งคลิปดังกล่าววิภาวีได้ควงแขนอีดาฮยอนเพื่อนร่วมทีมชาวเกาหลีใต้มาโชว์ลีลาเต้นกันอย่างสนุกท่ามกลางหิมะที่โปรยปรายลงมาพร้อมกับแคปชั่นว่า Happy Snowing ซึ่งมีแฟนๆเข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมากสำหรับวิภาวีสีทองมีคิวพาทีมฮุนไดฮิลสเตรทบุกยืนทิ้งสไปเดอร์ของคิมยอนคยองในวันที่20ธันวาคมนี้ในเวลา17นาฬิกา